ชำนาญทางด้านเพลงส่งเครื่องด้วยนะครับเพราะว่านอกจากที่จะร้องได้แล้วเนี่ยจะต้องเล่นได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจตัวละครนั้นๆด้วยซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่น่าจะไม่ได้เรียนแต่เรียกว่าซึมซับแล้วก็ได้เรียนแบบครูมานะคะแต่ว่าพอน้องๆได้มาเรียนในยุคนี้ในสมัยนี้เนี่ยเราทางเราจากกิจกรรมเสร็จปั๊บเราก็จะได้หาวิธีการที่จะให้น้องๆเข้าใจเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบ่ายวันนี้เราก็จะเจอกับคลาสแอคติ้งกับจันตั๊กนะคะซึ่งวันนี้จันตั๊กบอกว่าจะต้องมีการแบบว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันแล้วล่ะจะต้องลุกขึ้นมานะครับแอคชั่นอะไรกันเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วว่าเพลงทรงเครื่องเนี่ยเราเคยจัดค่ายอยู่ครั้งหนึ่งคือค่ายพอการรุ่นที่2ค่ะเราแม่บัวตั้งใจว่าจะเป็นค่ายเพลงทรงเครื่องก็ส่งเครื่องทางค่ายเรียนพื้นฐานของเพลงที่จะใช้ในเพลงทรงเครื่องก่อนแม้กระทั่งการเรียนการบรรจุเพลงยังไม่ถึงขั้นบรรจุแต่ให้รู้จักเพลงรู้จักเพลงที่นำประกอบมาประกอบในการแสดงนะครับว่าจะเป็นอารมณ์ที่อยู่ในฉากนั้นๆตอนนั้นๆเนี่ยแม่ก็ได้นำครูมาสอนให้นะคะก็คือแม่วันธนาอยู่ยั่งยืนหรือว่าแม่ม้วนนะคะท่านเป็นอาจารย์พิเศษประจำกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนะคะแม่ก็มาสอนวิธีการนะคะว่าถ้าสมมติว่าลูกจะต้องไปทำเพลงทรงเครื่องเนี่ยอย่างน้อยยังบรรจุเพลงแล้วแต่ให้รู้ว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรร้องไห้เพลงอะไรดีใจเพลงอะไรนะคะจะมาจะไปใช้เพลงอะไรเนี่ยมันไม่เพียงแต่สอนให้น้องแสดงเป็นแต่สอนให้น้องสร้างเป็นด้วยนะคะแล้วพอหลังจากเราได้เพลงหลังจากนั้นเราก็ได้มีการสร้างสรรค์เพลงทรงเครื่องอย่างค่ายสืบสานรุ่นที่แล้วนะคะการรวม8ค่ายเนี่ยค่ายเพลงทรงเครื่องก็ได้มีการสร้างสรรค์เพลงทรงเครื่องเรื่องใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์ใหม่ๆเลยนะคะนำสถานการณ์สมัยนั้นมาโดยเด็กๆเพลงทรงเครื่องเนี่ยเขาก็ช่วยแต่งเนื้อเพลงแล้วก็ดีไซน์โชว์ของเขานะคะมีการนำฉากมีการนำอุปกรณ์นำพ็อปนะคะมาใส่และดำเนินเรื่องด้วยปีพาทไทยดนตรีไทยเนี่ยซึ่งจะถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ของเพลงพื้นบ้านนะคะในอีกแบบนึงนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าจะมีให้ดูไหมนะคะเดี๋ยวหลังไมค์จะลองถามพี่น้ำให้ดูนะคะว่าใน YouTube มีไหมเขานำเรื่องปกติเนี่ยค่ะปัญหาของเด็กเรื่องการติดโซเชียลติดโทรศัพท์เล่นการพนันในวัยเรียนนะคะเล่นการเอาสื่อโซเชียลเข้ามาใช้มีการเขาเรียกว่าทำจริงๆอ่ะเวลาคอลายคุยกับเขาคอจริงๆเลยนะในฉากอ่ะนะคะแล้วทำให้มันรู้สึกจริงๆฉะนั้นอ่ะตั้งแต่ต้นแรกเริ่มแต่เพลงแรกมาที่แม่บอกว่าครูชินสอนแม่มาแล้วแม่ก็จำมาคือร้องเพลงให้เห็นภาพฉะนั้นนั่นมันคือความรู้สึกจริงๆน้องๆเนี่ยอาจจะได้ความที่ประสบการณ์อย่างน้อยอยู่นะคะแต่ครั้งนี้เราก็พยายามหาสูตรเร่งรัดหรือว่าสูตรสำเร็จหาปุ๋ยพิเศษชั้นดีๆมาเติมให้นะคะน้องๆเนี่ยจะได้แบบว่ามีวิธีนำไปสู่การสร้างสรรค์ของตัวเองได้ส่วนหนึ่งเลยนะคะด้วยความที่ค่ายของเราหรือว่าสมาคมสอนที่สอนไปนะคะก็หลายๆคนก็ได้นำไปต่อยอดเอาไปสร้างสรรค์ต่ออะไรค่ะคราวนี้เรามันก็จะมีแบบเรียกว่ามันมีบางเศษบางเสี้ยวที่บางครั้งเอาไปไม่หมดนะคะหรือว่าเอาไปแล้วแบบว่ายังไม่ได้อะไรเงี้ยคือว่าไม่ถูกต้องเสียเดียวคราวนี้สามารถย้อนกลับมาถามได้นะคะถามเข้าไปในเพจจะมีเราตอนนี้ที่ยังไม่เห็นเรามีเพจแม่บัวเพจแม่ขวัญจีดเพจสมาคมนะคะแล้วก็เพจเพาะกล้าพันเก่งสามารถสอบถามพี่ๆได้เลยก็ยังมีอยู่บ้างนะคะทุกวันนี้ที่แบบว่าน้องๆที่รู้จักที่เข้าค่ายด้วยกันเนี่ยจะมีงานโทรหาพี่ๆแล้วพี่ช่วยหนูหน่อยก็ไปช่วยเหลือกันไปตั้งแต่ช่วยดูซ้อมนะคะแล้วก็เสื้อผ้าก็สรรหาไปให้กันเท่าที่จะพอหาได้อย่างนี้นะคะก็ไปค่ะถ้ามีกำลังไปหรือมีแรงไปแล้วก็จะไปให้นะคะถือว่าเราคือพี่น้องกันแล้วนะคะตอนนี้พ่อกับแม่เดินทางมาถึงแล้วนะคะคุณพ่อบรรจงกับคุณแม่สำเนียงแต่ว่าตอนนี้น้องๆน่ากำลังจะทยอยเข้ามาอยู่ตอนนี้มีแค่18คนเองเดี๋ยวพ่อกับแม่รอก่อนนะจ๊ะรอสักครู่นะจ๊ะพักให้หายเหนื่อยทานน้ำทานท่ากันก่อนนะคะตอนนี้น้องๆกำลังแบบว่าทยอยเข้ามากันนะคะพี่ก็ตอนนี้มีคนติดไอที่บันเพียอะไรนะคะท่านพี่เขาตอนมีคนติดเชื้อเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณไม่แน่ใจค่ะแถวบ้านพี่ไม่มีจ้าตอนนี้ห้องข้างบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงหน้าบ้านแม่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะรอเพื่อนๆมากันนะคะเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะถือว่าก็น่าจะแบบว่าเนา
วันเมื่อคืนฝนตกด้วยอากาศดีนะคะหลายๆท่านอาจจะแบบยังอยากหลับต่ออยู่แต่จะบอกว่าถ้าน้องๆมาเข้าค่ายที่บ้านแม่นะไม่มีทางนะจ๊ะว่า9โมงนี่เพิ่งจะมาเจอหน้ากันแม่บัวตื่นแต่6โมงอะแล้วพี่ก็เพิ่งได้นอนใช่ไหมเสียงปลุกชั้นดีไม่ต้องปลุกนาฬิกาค่ะนาฬิกาคำว่า morning morning กลับกันให้กระตุกตัวกันดีกว่านี่วันนี้แม่ตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งใช่แต่ว่าทำงานเพราะว่าพรุ่งนี้แม่บัวมีสอนปริญญาโทนะแต่คงจะกลับบ้านเข้ามาแป๊บมาดูสถานแอบมาดูได้นิดหน่อยและพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มีข่าวดีด้วยเพราะว่าเรื่องที่จะบันทึกเสียงทำซีดีประกอบหนังสือวัดเกาะนะคะคุณหญิงก็นัดประชุมแล้ววันที่25นี่ประชุมทำงานเลยนี่แม่บัวอันนั้นนี่เดี๋ยวใครเสียงดีร้องเพลงเรือเพราะเพลงพื้นบ้านอะไรต้าไรสมัยนั้นนะจะได้นี่อ้าวแม่ใหญ่มาแล้วแม่จ๋าสวัสดีจ้าแม่เนียงสวัสดีจ้าพ่อเจ้าสวัสดีจ้าสาธุสาธุสาธุเชิญลูกจ้าจ้าเป็นห่วงจ้าคิดเข้ามาเยอะยังเนี่ยยังไม่เยอะเลยค่ะแม่ขวัญจ๋าคุณหญิงไทยศรีนัดประชุมเรื่องวัดเกาะแล้ววันที่25นี้แล้วแม่ทำกระไรเรื่องหญิงไทยศรีค่ะที่จะทำเรื่องวัดเกาะนะคะทำแผ่นเสียงวัดเกาะอัดเสียงอะค่ะเราต้องอัดเสียงคุณหญิงนัดประชุมวันที่25นี้แล้วแม่เดี๋ยวหนูบอกรายละเอียดอีกทีลูกเข้าประชุมแล้วก็เอารายละเอียดเนาะค่ะแม่เดี๋ยวพอเสร็จอันนี้ก่อนนะคะแล้วหนูก็โหแม่อ่านปวดต้นคอเป็นลมเป็นแรง ช่วงนี้หนูจะชุนละมุนนิดหน่อยค่ะมีเรื่องที่จะเตรียมสอนปอโทแล้วก็เดี๋ยวคัดเลือกเยาวชนภาษาไทยอย่างชาติแล้วก็มีของคุณหญิงค่ะแล้วก็เดี๋ยวเผื่อว่าจะมีโครงการแล้วเดี๋ยวหนูจะต้องรีบทำโครงการที่เราจะขอของสมาคมที่แม่ให้ไว้ครั้งนู้นนะคะเดี๋ยวจะหมดอายุเขาให้เราส่งภายใน31ลูกว่าจะทำแบบเงาเสียงนี่แหละแล้วก็แต่ว่าจะขอถ้วยพระราชทานจะดีไหมเดี๋ยวก็จะปรึกษานะคะเดี๋ยวดูลูกๆก่อนว่าลูกๆเนี่ยเป็นไงมั่งพอจะต่อยอดได้ขอถ้วยพระราชทานของเอาของพ่อกล้าเนาะมาใส่มาสวมอันนี้จะได้ไหมเนาะถ้าได้ก็เดี๋ยวจะได้ทำค่ะแม่ค่ะยิงแจ้งแล้วใช่ไหมในที่แม่จะสอนนี่เลื่อนไปเป็นสิ้นเดือนนะยิงบอกไว้ยังค่ะบอกแล้วค่ะแม่บอกแล้วค่ะเจ้าควรจะยุ่งเดือดงานค่ะพอดีเลยเดี๋ยว21 22ลูกก็มีสัมมนาค่ะพอดีกันเลยค่ะดีมากเลยเปาะเจาะค่ะลูกเข้าดำเนินการเลยลูกค่ะเดี๋ยวขอรออีกสักประมาณ5นาทีนะคะตอนนี้น้องๆน่าจะกำลังทยอยเข้ามาตอนนี้ได้20กว่าคนเลยค่ะน้องๆค่ะใครที่มีเพื่อนนะคะเข้าร่วมโครงการด้วยกันไลน์บอกเพื่อนด้วยเด้อบอกว่ามาได้แล้วนะจ๋าตอนนี้สวัสดีค่ะพ่อกับแม่มารอแล้วพี่อิมสวัสดีค่ะลูกหญิงสวัสดีค่ะลูกยิ่งงั้นน่ายิ่งยังไม่มาน่าเขาเห็นแม่ไปยิ่งอ๋อหมอหญิงอยู่นี่แม่โอ้โหขึ้นไปอยู่บนโน้ตเลยนะอยู่เจ๊เปิดไมค์เปิดไมค์ด้วยมุมนั้นดีมากเลยยายหญิงไปหาโบเพิ่มครัวสวยสู้ข้าวตังไม่ได้สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีแม่ขวัญจำเนียนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคุณแม่ขวัญจีคุณพ่อบรรจงคุณแม่จำเนียนคุณแม่บัวผันนะคะสวัสดีจ้าอยู่ไกลกันมากอยู่ไกลเข้าไว้อยู่ไกลเข้าไว้นี่เดี๋ยวสวยสู้เข้าตังไม่ได้โอ้โหวันนี้มาโรงพยาบาลค่ะ
อันมันเล็กไปมั้งเล็กไปหรอแม่จะบอกว่าอีกอันที่เธอเอาผ้าไหมแม่ไปจับไปหน้าไปหน้าเลยล่ะนอกจากโควิดทำอะไรไม่ได้แล้วผีก็ทำอะไรพระจงไม่ได้นะคะเพราะว่าแมสเป็นยันเลยค่ะใช่ต้องวัดเนี่ยวัดอิสระวัดอ้อน้อยเจ๊ก็มีไอ้นั่นข้างวัดอะไรวะวัดลุงพี่น้ำส้นนะเจ๊ก็ได้มาเนี่ยได้แล้วก็มีอันสร้างอันละนี่จะบอกว่าตอนเช้าถ้าสมมติว่าอยู่ค่ายด้วยกันนะครับเวลา9โมงนี่คือเวลาเริ่มเรียนแล้วนะเพราะปกติเนี่ยเวลาตอนเช้าตรู่นะจากแม่บัวจะตื่นแต่เช้าแม่บัวตื่นก่อนเลยนะไปถึงบ้านเด็กๆเพิ่งเก็บที่นอนกันนะแต่คนที่ตื่นต่อจากแม่บัวคือพี่น้ำไม่ใช่ตื่นนะคะยังไม่นอนค่ะ สามารถเก็บเวลาค่าย5วัน7วันได้ไม่เข้าใจว่าทำยังไงไม่นอนค่ะอยู่ได้นะก็ผ่านกันโยนนะคะเนี่ยพี่น้ำเสพจะทำให้เราแบบตื่นเช้าไปในตัวนะเพราะน้องๆตื่นเช้าเราก็ต้องตื่นเช้าไปด้วยนะคะบางคนได้ตื่นแต่เช้าตื่นแล้วก็พอแม่ตื่นพอเราได้ยินเสียงคำว่า morning พี่เลี้ยงทุกคนล้นลานแล้วค่ะพี่เลี้ยงล้นลานแล้วเด็กๆเปิดกล้องหน่อยสิให้คุณพ่อคุณแม่เห็นหน้าตาหน่อยนะคะดีมากเดี๋ยวฉันลงไปรวมกับเขาข้างล่างดีกว่าอยู่ข้างบนเหงาพี่น้ำถ่ายรูปหมูด้วยถ่ายรูปหมูอันนี้ถ่ายเนี่ยไอ้เจ้าแม่ชีแม่อ๋อแม่ชีอะวันนี้วันนี้ไม่ใช่วันยางยางพรุ่งนี้วันพระยังไม่ถึงวันปล่อยบอกนี่ยังมาแบบธรรมดาอยู่แม่ยังเป็นคนอยู่ใช่ปะคนอยู่ครับวันนี้เดี๋ยวรอวันโกนนะแปลงร่างวันโกนแม่พี่พรไม่ตอนนี้ประมาณ27เดี๋ยวเราถ่ายรูปหมู่ใช่ไหมคะถ่ายรูปร่วมกันใช่ไหมไม่ถ่ายไม่ได้เลยเพราะเด็กไม่เปิดกล้องเนี่ยโบเลยเนี่ยเปิดกล้องให้หน่อยนะคะเด็กๆน่าจะอายค่ะเพราะว่าตื่นเช้ายังไม่ได้แปรงฟันกันค่ะอะคุณครูโตโต้คะออกไปอยู่นอกจักรวาลแล้วล่ะคะไอ้คุณครูโกก้าวค่ะออกไปอยู่นอกจักรวาลเหรออ่าคุณพุทธิสันนะคะพุทธิสันหรือว่าน้องพุทธิสันนะคะยังไม่สะดวกเปิดจ้าเปิดเลยค่ะคุณตั้งก็ยังไม่ได้หวีผมตั้งกระบังเหรอเพิ่งตื่นค่ะเพิ่งตื่นเลยยังไม่สะดวกเปิดค่ะอ่านแล้วตื่นถ่ายรูปแล้วทีมงานนางฟ้าฝากแคปไปด้วยนะคะเพื่อขอบคุณค่ะเหนื่อยนะคะคือขึ้นแบบก่อนค่ะเร็วๆใครยังไม่เปิดกล้องอีกคะทุกคนโอ้มันดังเข้าไปในนั้นมั้ยลั่นจะตีดังได้ยินเสียงเหมือนตีกับพวงเสียงข้อต่อค่ะคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นหน้าตานะคะทุกคนมองกล้องนะคะมองกล้องทีมงานนางฟ้าถ่ายเผื่อไว้ให้เจ้ด้วยนะคะ1 2 3เฮ้นาราเข้ามาพอดีอุ้ย อุ้ยฝากก่อนรู้หน่อยอย่าลืมบอกว่าสัปดาห์ของแม่เลื่อนก็ไหนๆก็ระหว่างรอแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอแจ้งก่อนว่าสัปดาห์หน้านะคะที่จะเรียนของเด้งชอยของคุณแม่ขวัญจิตแล้วก็คุณพ่อโกมินนะคะเราจะขออนุญาตเลื่อนไป1สัปดาห์นะคะเนื่องจากว่ามีเทศกาลอะไรนะศาสตร์จีนศาสตร์จีนตุ๊ดจีนนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆเป็นวันที่ลงชื่อกันเยอะที่สุดเลยนะคะแต่ว่านั่นแหละก็คือจะหายไปยังไงก็ไม่รู้เลยว่าใครจะหายไปบ้างอะไรยังไง
เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอถึงเวลาแล้วจะมาเข้าเรียนกันหรือเปล่านะคะวันนี้ที่มาได้17คนนะคะหมอเช้าตามที่ลงทะเบียนมานะจ๊ะตอนนี้เดี๋ยวเช็คดูสักครู่นะคะว่ามากันเท่าไหร่แล้วอ๋อเกือบ30แล้วค่ะเราอยากให้มาถึงสักครึ่งหนึ่งเนาะจะได้แบบว่าจะได้เริ่มดำเนินการได้นะคะเพราะว่าจะรอกันอีกนิดนึงนะคะก็แจ้งนะคะในส่วนของเอกสารทั้งหลายนะจ๊ะที่ยังไม่ครบนะคะที่พี่น้ำยังคงตามอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นใบสมัครนะคะใน Google Form อย่างไรให้น้องๆเข้าไปกรอกให้เรียบร้อยด้วยนะคะรีเช็คตัวเองไปกับพี่น้ำก็ได้นะคะใครที่ไม่แน่ใจว่ามีหรือยังนะคะแต่ถ้าใครมีแล้วไม่ต้องรีเช็คหลายๆรอบนะคะลูกพี่น้ำจะสาดจะกินนะคะตอนนี้เพราะพี่น้ำเป็นหลังบ้านที่รับข้อความอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้แล้วก็มีหลายคนที่ยังลงซ้ำอยู่เลยนะคะลง2ห้องอะไรอย่างเงี้ยได้แม่ก็ต้องมีคนนั้นเลยเนี่ยกดตรงนี้ไปให้เด็กยังไงเดี๋ยวมันเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่พี่รีเช็คในการทำใบประกาศนะคะใบประกาศเสียบัตรเนี่ยมันจะวุ่นวายวุ่นวายนิดนึงฉะนั้นรบกวนน้องๆนะคะตรวจสอบตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของใบประเมินนะคะในแต่ละสัปดาห์นะคะพี่น้ำใบประเมินแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันเช็คได้ไหมคะว่าทำตามจำนวนได้ไหมหรือทำเยอะไหมน้อยไหมเช็คได้ค่ะโอ้จะจะให้เลยแบบว่าอาจจะบอกน้องว่าให้ช่วยทำให้นิดนึงนะคะแต่ละสัปดาห์เนาะแต่เวลาเจอพวกนี้ที่จะชอบค่ะเราร้องไปได้มันเล่นเลยนะอันนี้มันก็ต้องอันนี้เป็นคุณน้องคุณน้องผู้ชายเนาะจะไม่ใช่ทำไมนะค่ะเล่นเป็นเพื่อนชายเลยนะซิว่าทำนองผู้ชายนะไม่ใช่จะไม่ใช่ทำนองผู้หญิงจำเรียบผู้ชายไอ้พ่อกับแม่คุยกันนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีขออีกหนึ่งนาทีนะคะที่พ่อคนอีกหนึ่งนาทีนะคะรอน้องๆสักครู่นะคะนึกว่าตั้งเกินบทแรกจบจังเป็นอะไรบ้างจะเอาช่างลงก็ได้อันนี้ก็เป็นใจครับไม่รับแบ่งแล้วก็จะยกเตียงขึ้นมาตั้งได้แต่เอาไม่ใช่ได้คือไม่ทุกจำไม่ใช่ว่าเป็นที่ตัวเรามีคนติดต่อให้สอนวัยเก่าร้องเพลงพื้นบ้านด้วยมีโครงการสอนวัยเก่าร้องเพลงพื้นบ้านค่ะแม่เดี๋ยวก็จะคงจะได้คุยในรายละเอียดเห็นว่าปลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปร้องเล่นแก้เหงาไล่โควิดกันจ้าจ้าเดี๋ยวหนูต้องปรึกษาแม่ค่ะว่าควรจะสอนอะไรดีนะวัยเก่านี่ต้องร้องอะไรดีวัยเก่าเดี๋ยวหนูทำหลักสูตรดีกว่าแล้วก็ทำเป็นหลักสูตรแล้วให้เขาเลือกช้อปปิ้งเลยเลือกช้อปเลยว่าเขาอยากจะร้องเพลงอะไรแล้วเราได้จัดครูลงเลยโอเคค่ะนะคะตอนนี้คนเข้ามาในห้องนะคะได้ประมาณหนึ่งแล้วเราจะไม่รอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาไปมากกว่านี้เนาะเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าเพลงทรงเครื่องเข้มข้นมากๆเลยเวลานะคะน่าจะแบบว่าเบียดแทบจะไม่พอเลยนะคะกับที่พ่อกับแม่เตรียมมาให้เรานะคะก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีนะคะแม่ฝันจิตนะคะแม่สำเนียงพ่อบรรจงแล้วก็แม่บัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณครูทุกท่านนะคะสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่โครงการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพลงเพื่อภาคกลางนะคะวันนี้นะคะเรามาในช่วงของเงาเสียงร้องทำนองเพลงครูค่ะและวันนี้สัปดาห์นี้ก็คือสัปดาห์ของเพลงทรงเครื่องนะคะแล้วก็ครูต้นแบบของเราเงาเสียงของเราเงาเสียงต้นแบบของเราก็คือคุณแม่สำเนียงชาวปลายนานะคะแล้วก็คุณพ่อบรรจงคำพิเศษนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปดำเนินการในส่วนอื่นนะคะเราขออนุญาตคุณแม่ขวัญจิตนะคะกล่าวต้อนรับน้องๆแล้วก็ทักทายน้องๆหน่อยค่ะสวัสดีลูกๆทุกคนนะคะ
วันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3หลังจากเพลงอีแซลมาแล้ว2สัปดาห์แล้วก็สัปดาห์นี้เป็นเพลงชอยแต่ว่า4เลยใช่มั้ย4อ๋อ4นะคะนี่สัปดาห์ที่4ก็จะเป็นเพลงชอยร้องเล่นเป็นเรื่องนะลูกที่เรียกว่าเพลงทรงเครื่องหรือบางท้องถิ่นเขาเรียกว่าเพลงทรงเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะแต่มันตัวเดียวกันเพราะว่าหลายคนหลายตำราก็ทีนี้ลูกๆจะไม่เคยพบหรือไม่เคยได้ดูก็จะงงฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องๆแล้วก็ทำนองของตัวนางตัวนางตัวพระจะร้องทำนองเดียวกันร้องแบบทำนองของผู้หญิงแต่ถ้าหากว่าตัวที่จะเป็นตลกเป็นเสนาเป็นอะไรก็จะร้องสำเนียงผู้ชายฉะนั้นวันนี้ก็จะมีทั้งหญิงทั้งชายฝ่ายหญิงก็แม่สำเนียงฝ่ายชายก็พ่อบรรจงส่วนผู้ช่วยวิทยากรก็หน้าเดิมแม่สมหญิงกับแม่น้ำก็จะช่วยทำความเข้าใจก็ยินดีมากที่ลูกๆยังสนใจที่จะเรียนเพลงพื้นเมืองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้สืบสานไว้เพราะว่ารุ่นที่มาสอนเนี่ยคงจะไม่อยู่กับลูกนานนักหนาหรอกฉะนั้นก็กอบโกยเก็บเอาไว้นะฉะนั้นเมื่อเจอกันแล้วมันก็มีพิธีเนื่องจากว่าเพลงพื้นเมืองเพลงพื้นบ้านเนี่ยเขาก็มีขนบว่าต้องมีการไหว้ครูไหว้ครูก็เป็นพิธีย่อยๆก่อนนะถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่บ้านก่อนจะท่องก่อนจะร้องก็รำลึกถึงแต่ตามที่แม่จะบอกเล่าไว้ว่าจะต้องเราไม่ต้องตั้งพานกำนนถ้าเราไม่ได้แสดงเนาะก็เคารพเฉยๆก็จะมีคุณพระศรีรัตนตรัยเพราะเราชาวพุทธนี่ไม่ขาดแล้วคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วคุณครูบาอาจารย์ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ถ้าครูอีกมากมายในศาสตร์ของนาฏศิลป์หรืออะไรเราก็ต้องไหว้ด้วยเช่นครูเทพเจ้าทุกพระองค์มีหลายพระองค์และครูเทวดาแล้วก็ครูฤาษีเขาก็กล่าวไว้ว่า108ตนและครูมนุษย์ทุกคนที่ท่านได้รักษาสืบทอดมาจนถึงรุ่นเราเนี่ยแต่ที่ว่าแม่ได้ประสบพบตัวที่ยังเป็นๆก็มีแม่สวายแอมพ่อสวายสุวรรณประทีปหรือว่าในนามการแสดงสวยวงงามแล้วก็แม่บัวผันจันสีที่แม่ได้ทานตัวเป็นๆแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านด้วยกันแต่ตอนนี้ก็จากหมดแล้วแต่ว่าเวลาไหว้เวลาล้ำลึกก็พ่อสวยแม่บัวผันเป็นปฐมแล้วก็ครูอื่นๆนะคะอันนี้วันนี้ย่อๆกันก็ลูกๆ ก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อคุณพระศรีรัตนตรัยให้ท่านได้โปรดเมตตาคุ้มครองและก็จะร้องจะรำอะไรก็ขอให้เป็นมงคลด้วยบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยและพระคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาจะยังอยู่หรือล่วงลับแล้วก็ตามก็ให้รำลึกถึงไว้ขอพรท่านไว้แล้วก็มาครูบาอาจารย์ก็จะเอ่ยถึงครูเทพเจ้าทุกพระองค์ครูเทวดาทุกพระองค์ครูฤาษีทั้ง108ตนครูพรานและครูมนุษย์ทุกคนทั้งที่ยังมีชีวิตและล่วงลับแล้วก็ขอให้ครูบาอาจารย์มาประสิทธิ์ประสาทมานั่งในคอต่อสติปัญญาให้ทำตามได้แล้วก็ให้จดจำทุกอย่างที่ครูสอนมาหรือเมื่อได้กันคล่องแคล่วแล้วจะประดิษฐ์ให้มันอ่อนหวานขึ้นตามบุคลิกของแต่ละคนก็ไปดัดแปลงได้แต่ว่าทำนองก็จะคงไว้ฉะนั้นก็ให้ลูกจำนึกถึงในวันนี้ก็พิธีไหว้ครูก็ขอบอกกล่าวเพียงเท่านี้แล้วก็ขอเปิดห้องเพื่อให้เข้าเรียนรู้เลยนะลูกนะขอให้ได้ดีทุกคนทุกคนเจริญ
สวัสดีนะคะทุกค่ะให้แม่สำเนียงนะคะกล่าวต้อนรับน้องๆแล้วก็อวยพรน้องๆหน่อยค่ะค่ะนะคะสวัสดีลูกๆทุกคนและก็ทุกคนที่ตรงนี้นะคะแม่ก็ขอให้ทุกคนนั้นโชคดีทุกคนและก็วันนี้แม่ภูมิใจมากที่ลูกๆได้มาเรียนศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณเราหรือเพลงพื้นบ้านหรือเพลงทรงเครื่องนะคะแม่ก็ขอฝากเพลงนี้ไว้กับให้ลูกๆทุกคนได้นำไปต่อนะคะค่ะพ่อบรรจงครับช่วยลูกนะสวัสดีค่ะลูกๆวันนี้นับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาที่ได้มาร่วมงานกับศิลปินแห่งชาติแม่ขวัญจิตศรีประจันเพราะเราก็เคยแม่บัวผันและแม่บัวแม่ผันเล็ก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 จ้ะอันนี้คือผันยศไม่ใช่จันทรีจันทรีก็คงมาด้วยแล้วล่ะป่านนี้มาเรียกวันเนี้ยทั้งพ่อเท่าไหร่ทั้งแม่บัวผันจันทรีแล้วก็แม่บัวผันสดๆครับแล้วก็ลูกๆนับว่าเป็นโอกาสดีนะลูกนะเพราะพวกพ่อแม่ๆนี้ก็จะดำรงชีวิตอยู่กับลูกๆก็คงไม่เกิน50ปีหรอกลูกโอ้โหเอาอีกแล้วตอนนี้70ย่าง75กันแล้วนะโอ้โหจะเอาอีก50 125ปีเลยลูกแล้วต้องหาคนมาเพื่อกวาดที่กวาดเยี่ยมเลยก็หวังใจว่าเมื่อพ่อแม่สิ้นไปแล้วลูกๆที่รักก็คงจะทนุถนอมนะศิลปินสานต่อในเนื้อหาวันนี้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเพลงฉ่อยในเนื้อของเรียกว่าทรงเครื่องนะลูกนะเพราะว่าทรงเครื่องนี้มันจะมีการรับไม่เหมือนกันถ้อยธรรมดากับถ้อยทรงเครื่องนะลูกเอาละเดี๋ยวก็จะได้คงได้ยินเสียงของคุณแม่นะสำเนียงเสียงสุพรรณและพ่อบรรจงนะลูกนะเพราะฉะนั้นบรรจงดงไม่รู้ล้มดงไม่รู้ล้มเดี๋ยวต้องแยกห้องกันเดี๋ยวคือไปอยู่ท้ายบ้านโน่นเดี๋ยวผมไปอยู่ท้ายบ้านมันมีท้ายบ้านหลังบ้านหน้าบ้านกลางบ้านดูแลแต่เลือกเอาเอ้าก็ขอให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็จำศิลปะต่างๆอันนี้พ่อแม่ๆยกให้หมดเลยเจ้าค่ะแม่ขามารบกวนแม่ขาควรจิตกล่าวเปิดให้หนูอย่างเป็นทางการนิดๆหน่อยๆค่ะเปิดอีกเหรอเมื่อกี้เปิดแล้วยังเปิดเปิดไม่เปิดเปิดไปเต็มใช่ป่ะเปิดไม่หมดอ้าวฉะนั้นก็โอกาสนี้ก็น่าจะพร้อมเพรียงกันเนาะเราจะได้เข้าเรื่องเข้าราวจะได้ไม่สายเพราะว่า1วันนี่ที่สละเวลามากันก็มีภาระก็ต้องทิ้งแล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีเมื่อลูกพร้อมแล้วทางครูบาอาจารย์พร้อมแล้วก็ขอเปิดทำการสอนณบัดนี้จ้ะสาธุค่ะนะคะขออนุญาตนิดนึงนะครับขอให้แม่บัวกล่าวถึงโครงการในครั้งนี้แล้วก็แม่กล่าวต้อนรับน้องๆหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่โครงการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะคะเฉพาะของเงาเสียงร้องทำนองเพลงครูเพลงทรงเครื่องค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้ทำค่ายติดต่อกันตอนนี้เท่ากับว่าเป็นค่ายที่เป็นครั้งเหมือนกับเป็นสัปดาห์ที่4แต่เท่ากับเป็นค่ายที่7และ8ค่ะเพราะว่าถ้านับตามครูเนี่ยครูท่านหนึ่งก็คือ1ค่ายย่อยแล้วนะคะครั้งนี้เราทำทั้งหมด10ค่ายย่อยเลยนะก็ขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวความรู้นะคะแล้วก็ความสุขความประทับใจค่ะกับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะ
ที่เมตตาเป็นวิทยากรนะคะแล้วก็ท่านที่ให้ขวัญกำลังใจที่อยู่เบื้องหลังนะคะขอบคุณทีมงานสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางคนรุ่นใหม่หัวใจเข้มแข็งนะคะพวกเราสมาชิกใหม่ของสมาคมนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอบรมค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณแม่บวนนะคะที่คณะผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเด็กขาวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะคะเพราะว่านอกจากวันนี้จะนำน้องๆกราบพ่อกราบแม่ก่อนที่จะเรียนแล้วเนี่ยในฐานะของพ่อแม่เป็นครูของเราที่ผ่านมาก็คือวันแม่แห่งชาตินะคะเราจะให้น้องๆได้กราบคุณแม่ที่อยู่ของด้านหน้าของเราด้วยนะคะเหตุผลที่พวกอย่างพี่ๆเนี่ยก็ไม่เคยได้บอกให้น้องๆเรียกแต่ละท่านว่าแม่นะคะแต่ว่าเท่าที่เราเรียกแม่เพราะว่าทุกท่านให้ความอบอุ่นเราให้ความเมตตาเราจริงนะคะโดยเฉพาะว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าโบสถ์เนี่ยเป็นท้องของพระศาสนานะคะที่บ้านแม่ขวัญถือว่าเป็นท้องของคนเพลงพื้นบ้านเหมือนกันนะคะเพราะว่าได้คลอดลูกศิษย์ลูกหาคลอดทายาทเพลงพื้นบ้านมาหลายรุ่นพูดเลยว่าเป็นพันๆคนก็ได้เลยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะขอให้น้องๆนะคะกำหนดจิตกำหนดใจนะคะส่งแรงใจไปนะคะไปกราบคุณครูของเรานะคะฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็กราบคุณแม่ในโอกาสของวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะ1 2 3สาธุค่ะขอให้ลูกเจริญสุขทุกคนนะจ๊ะทำอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาได้แล้วก็ขออย่าให้หลงให้ลืมนะลูกนักนะก็พาไปลงปากพญานาคเติมใจลูกๆทุกคนให้เจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะค่ะก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนนะคะเดี๋ยวขอกล่าวถึงประวัติของวิทยากรของเราคุณพ่อนิดนึงนะคะคุณพ่อบรรจงทัพวิเศษนะครับปัจจุบันอายุ74ปีแล้วนะคะน้องๆค่ะท่านเกิดเมื่อวันที่3มิถุนายน2490ค่ะคุณพ่อของท่านชื่อว่านายเจียมนะคะคุณแม่ชื่อว่านางสายหยุดทับพิเศษค่ะคุณพ่อมีพี่น้องจำนวน3ท่านนะคะคุณพ่อมีภรรยานะคะชื่อว่าคุณแม่ลำยองนะคะแล้วก็มีบุตรธิดาจำนวน4คนค่ะปัจจุบันคุณพ่ออยู่ที่ตำบลหนองสนุ่มนะคะตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณพ่อสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4นะคะอาชีพหลักๆคือทำไร่ส่วนอาชีพอื่นๆนะคะก็ได้แก่ทำขวัญนาคค่ะพิธีกรขึ้นศาลพระภูมินะคะแล้วก็ฝึกหัดเพลงพื้นบ้านเมื่ออายุ40ปีแล้วนะคะกับคุณพ่อสวัยส่วนประทีปและคุณแม่บัวผันจันทร์ศรีค่ะปัจจุบันแสดงเพลงพื้นบ้านอยู่กับคณะคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะคะโอ้คุณพ่อฝึกหัดเพลงตอนอายุ40เลยเดี๋ยวไปฟังประวัติไปฟังเรื่องราวคุณพ่อต่อในห้องได้นะครับว่าคุณพ่อหัดเมื่ออายุ40แล้วนะคะแต่ว่าพูดเลยว่าฝีไม้ลายมือนี่เหมือนหัดมาแบบตอนเด็กๆเลยนะคะมาฝากแม่เพลงนะคะคุณแม่สำเนียงชาวปลายนานะคะหรือว่าคุณแม่เสียงสุพรรณปัจจุบันอายุปีนะคะท่านเกิด8กันยา2498นะคะปัจจุบันท่านอยู่บ้านวังน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณแม่สำเนียงเนี่ยฝึกหัดเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อสวัยสุวรรณประทีปแล้วก็คุณแม่วุฒิจันทร์ศรีนะคะสามารถร้องเพลงพื้นบ้านได้หลากหลายชนิดนะคะได้แก่เพลงอีแซวลำตัดเพลงทรงเครื่องเพลงฉ่อยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือนะคะแม่สำเนียงเป็นแม่เพลงที่มีความสามารถสูงทั้งการร้องการรำและการแสดงนะคะและเป็นครูเพลงที่มีคุณธรรมมีเมตตาเอื้อเฟื้อแก่ลูกศิษย์และบุคคลทั่วไปอยู่เสมอค่ะนอกจากนี้แม่ยังเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีมีความเป็นผู้นำค่ะบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและสาธารณะสังคมด้วยนะคะท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่5โดยเฉพาะได้สืบทอดและถ่ายทอดภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านให้แก่บุคคลไปอย่างยาวนานนะคะจึงได้รับรางวัลระดับชาติหลายๆรางวัลนะคะได้แก่รางวัลเหมราชบุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรมประจำปี2549นะคะรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติค่ะปัจจุบันนะคะท่านแสดงเพลงพื้นบ้านอยู่กับคณะแม่ขวัญจิตศรีประจันและก็เป็นหัวหน้าคณะแม่สำเนียงเสียงสุพรรณด้วยนะคะอันนี้เป็นประวัติโดยย่อๆนะคะเดี๋ยวลูกเข้าไปอยู่ในห้องกับแม่ๆแล้วเนี่ยอาจจะเดี๋ยวได้ฟังเรื่องเล่าต่างๆด้วยแต่เราเชื่อว่าแม่จะต้องอัดแน่นอัดหนักอัดเต็มอย่างที่บอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถทางการร้องนะคะแล้วก็การแสดงอย่างสูงมากๆเลยนะคะจะให้น้องๆสังเกตวิธีการถ่ายทอดอารมณ์ของแต่ละตัวละครที่พ่อกับแม่ได้รับด้วยนะคะว่าท่านมีวิธีการอย่างไรนะคะเราสามารถเก็บอะไรได้เก็บให้ได้มากที่สุดเลยนะคะและตอนนี้ก็ล่วงเลยเวลามาแล้วนะคะขอส่งน้องๆนะคะเ
ข้าสู่ห้องเรียนย่อยได้เลยนะคะเหมือนเดิมนะคะไปที่ห้องเล็กนะคะจอยไปที่ห้องของแม่สำเนียงแล้วก็พ่อบรรจงได้เลยนะคะไปที่จอยเบรกเอาท์รูมนะคะแล้วก็ตามไปแต่ละห้องเลยนะคะอันนี้ของหนูไม่ขึ้นจอยเบรกเอาท์รูมนะคะตอนนี้ห้องบนเดี๋ยวพี่หญิงนะจะขึ้นไปแซนด์บายแล้วนะคะเหมือนห้องมันหายไฟแรงเดี๋ยวพี่ตั้งใหม่นะแป๊บนึงนะแต่ว่าเด็กๆห้องมันหายไปเหมือนเดี๋ยวพี่ตั้งใหม่ค่ะตอนนี้ให้น้องทยอยเข้าห้องได้เลยนะคะพี่ข้าวเหมือนห้องมันหายไปมันห้องมันหายไปเมื่อกี้ใช่เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่น้ำกำลังแก้ไขเรื่องห้องอยู่นะคะรออยู่ในห้องกลางกันสักครู่หนึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้พอดีแบตมันหมดแล้วเครื่องมันเลยนี่ไปแล้วตั้งห้องไว้แล้วก็หายไปเลยแป๊บนึงนะคะรอมันปิดแป๊บนึง20วิพ่อจ๋าพ่อขึ้นไปร้องบนได้เลยนะจ้าก็ก่อนเดินไม่นานก็เข้าข้างบนเจ๊ก็ว่าเออกลัวเจ๊ส่งมาน้ำหนักมันจะไม่ดีทีนี้เออสักครู่นะจ๋าวันนี้จะ39ท่านนะคะ